หนูติดเชื้อ HIV คือถามความก่อนว่าหนูเคยมีแฟนมาก่อนเป็นคนแรกเลยไม่เคยมีแฟนมาก่อนคบกันมา5ปีแล้วหนูเลิกกับเขาเขาไปมีคนใหม่แล้วระหว่างที่เลิกกันเนี่ยประมาณได้สักประมาณเกือบเดือนนะคะมันมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วด้วยความที่ช่วงนั้นเราอ่อนไหวด้วยแหละเขาก็มาทำดีเราก็เลยคุยกันแล้วก็เกินเลยแต่หนูก็รู้นะว่าเขาก็มีคนของเขาแต่พอว่าเราไม่ได้มีอะไรกันหมดมีแค่2ครั้งแต่มันมีครั้งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ป้องกันแล้วทีนี้คุยกันได้ประมาณ2เดือนนิดๆอะค่ะเขามาบอกหนูว่าแฟนเขาเหมือนเริ่มรู้เริ่มระแคะระคายหนูก็โอเคงั้นคุณก็ไปทางฝั่งของคุณฉันก็ไม่ได้รังคุณไว้ก็เลิกกันไปแล้วเว้นประมาณ3เดือนต่อมามาเจอแฟนคุณปัจจุบันของหนูคือเขาก็ตามจีบตามตื้อเราอะไรเงี้ยเราก็โอเคคุยกันคบกันจนถึงณปัจจุบันเนี้ยค่ะคือแฟนบอกว่าเขาอะทำงานในสถานที่ราชการแล้วเขาอะเป็นคนที่ชอบบริจาคเลือดประจำอยู่แล้วแล้วทีนี้เขาอะไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดแล้วสภากาชาดติดต่อกลับมาว่าเลือดเขามีปัญหาแล้วเหมือนตอนแรกเขายังไม่บอกหนูนะเพราะวันนั้นอะตั้งใจว่าจะไปบริจาคด้วยการแต่หนูไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปแล้วเขาไปคนเดียวแล้วทีนี้สภากาชาดบอกว่าตามหลักของการตรวจหาเชื้อเนี่ยมันต้องไปตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งที่โรงพยาบาลเขาก็เลยไปพอเขาไปแล้วผลปรากฏว่ามันเป็นบวกแล้วเขาก็เลยปรึกษากับพี่ที่ดูแลเรื่องนี้ที่โรงพยาบาลนะคะพยาบาลเขาก็เลยแนะนำประมาณว่าให้บอกกับหนูคือถ้าสมมติว่าหนูรับไม่ได้ก็คือไม่ต้องมาล้างหนูไว้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจบอกกับหนูหนูก็โอเคงั้นหนูไปตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นบวกเหมือนกันก็เลยคุยกันตกลงกันแล้วว่าไม่เลิกบังเอิญคนรู้จักหนูไปรู้จักกับแฟนของพี่ผู้ชายก่อนหน้าคนนั้นนะคะที่มีแฟนไปแล้วเขาแบบเหมือนเมาส์กันประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยเธอรู้หรือเปล่าว่าแบบพี่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาสวยมากเลยนะเหมือนเขามีเชื้อนะเขาอะเคยทำงานเป็นเด็กดิ้งมาก่อนหมายถึงแฟนของกิ๊กเรากิ๊กที่ไปมีรายการอะเขามีแฟนอยู่แล้วซึ่งเป็นเด็กดิ้งถูกไหมใช่หนูก็เลยถามว่าอ้าวเรารู้ได้ยังไงเขาบอกว่ามึงไม่รู้หรอเนี่ยเขาคุยกันเยอะจะตายแล้วเป็นมานานหรือยังบอกว่าอุ้ยมีนานแล้วนะ 3-4 ปีแล้วนะซึ่งแน่นอนว่าพี่ผู้ชายเขาคบกันมา4ปีแล้วพี่ผู้ชายรู้แน่นอนตัวเองมีเชื้อแน่นอนเพราะเขามีลูกด้วยกันแล้วหนูก็เลยคุยกับแฟนหนูก็เลยถามว่ารู้สึกผิดเนาะหนูก็เลยบอกว่าหนูขอโทษที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้แฟนใหม่ก็คือติดจากเราเหรอคะพี่พีใช่ใช่บอกเขาหนูบอกว่าคือถ้าสมมติว่ามันมาจากหนูจะเลิกกับหนูก็ได้นะเขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะมาจากใครเมื่อมันเป็นแล้วอะจะเป็นสดทำไมโรคนี้มันไม่ได้เป็นเราตายคุณเราสามารถมีอายุอยู่ได้อีกตั้งนานเลยคือพอหนูรู้จักเพื่อนหนูที่ว่าแฟนของกิ๊กเก่าหนูเขาเป็นซึ่งเขารู้กันอยู่แล้วแหละสองคนนั้นอะคือเขาเป็นพอหนูไปสืบๆมาอะไรเงี้ยพี่ผู้ชายอะเขาไม่ได้ทำกับหนูแค่คนแรกไปเรื่อยๆเลวเนาะปัญหาของหนูในวันนี้ก็คือหนูควรจะไปคุยกับเขาหรือเปล่าว่าให้หยุดทำตัวแบบนี้ไม่อยากให้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรแล้วอะเรารู้สึกว่าณปัจจุบันก็มีแฟนคนนี้ที่พร้อมจะอยู่ด้วยกันไปแล้วก็ถึงเราไปบอกแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะตระหนักถ้าเราบอกว่าถ้าไม่หยุดเราจะประจานนะได้ไหมถ้าพี่ค้างคาเราไม่กล้าบอกเองให้พิมพ์หาเบอร์ติดต่อหาเฟซบอกว่าพี่ติดมาจากพี่ไปตรวจเถอะแล้วพี่ขอให้พี่หยุดแพร่เชื้อแล้วที่เหลือพี่ปล่อยวางแล้วจะไม่ร้องไห้กับเรื่องพวกนี้แล้วพี่อยากให้พี่แบบมีพลังใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเพราะวันนี้พี่โชคดีจังเลยในความโชคร้ายพี่ก็กลับได้คนที่แบบพร้อมจะดูแลพี่กลับมาส่วนวันนี้สิ่งที่เราทำได้พี่คือการเตือนคนฟังทุกคนถือว่าสายของคุณพี่คือสายที่โทรเข้ามาเตือนผู้หญิงผู้ชายและคนทุกคนจริงๆว่าคนที่คุณจะไปนอนด้วยและไม่ป้องกันหรือต่อให้คุณป้องกันแล้วก็ตามมันมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้จริงๆพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ